มาชมเกมการแข่งขันในคู่ที่2กันต่อเลยนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างทีมโรงเรียนดนตรีวิทยานะครับจะพบกับทีมนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อม 9A ครับวันนี้สำหรับรายชื่อของผู้เล่นทีมดนตรีวิทยานะครับหมายเลข10นะครับดวงนรงหนูหมายเลข13นะครับเศรษฐวุฒิเนียนเฉลยหมายเลข8ครับสมศักดิ์วิราชและหมายเลข25พายุพัดขันทองส่วนรายชื่อทีมนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อม 9A นะครับหมายเลข78ครับธนพลเกษมจิตหมายเลข59ภูวิทย์เง่าสวัสดิ์หมายเลข47ครับพงศธรชาบสุวรรณและหมายเลข89ครับพาคินเกลียวสัมพันธ์นะครับสำหรับรายนามผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสินคนที่หนึ่งครับอาจารย์สรุตคุยานนท์ครับแล้วก็ผู้ตัดสินคนที่สองครับอาจารย์วิบูลแซ่ตั้งครับซึ่งทีมนนทรีวิทยานะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับอยู่อันดับที่4ของสาย A ครับมี12คะแนนส่วนของทีมนวมินทราชินูทิศติมุดมนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็อยู่อันดับ8แล้วก็มี8คะแนนครับวันนี้ทีมที่มี12คะแนนกับ8คะแนนมาเจอกันครับมาลองดูว่าผลการแข่งขันในครั้งนี้ครับทีมใดจะคว้า2คะแนนไปครองครับแหมนี่เพื่อเก็บสะสมกันให้ได้นะครับสะสมแต้มนี่คือเกมการแข่งขันในระบบลีกครับของการแข่งขันคมชั้นลึก3 on 3 Basketball League นะครับซึ่งเป็นการผนึกกำลังกันระหว่างดิจิตอลทีวีช่องนาว26ครับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกสมาคมกีฬาบาสเกตบอล3คนครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับชิงถ้วยและชิงเงินรางวัลนับแสนบาทเลยนะครับจัดขึ้นที่ยิมเนเซียม2มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับถ้าหากท่านใดสนใจนะจะให้กำลังใจมาชมมาเชียร์กันฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับโดยมีผมสมหมายศรีสุทธิยางกูลรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับสำหรับเกมการแข่งขันในคู่นี้นะครับรับรองว่าน่าจะสูสีครับเพราะเนื่องจากว่ารูปร่างนะครับฝีมือรูปร่างและทักษะนั้นใกล้เคียงกันนะครับน่าจะเป็นเกมการแข่งขันที่ตื่นเต้นอีกคู่หนึ่งนะครับเอาละครับกรรมการเป่านกหวีดให้สัญญาแล้วนะครับที่จะให้ทั้งสองทีมมาประจำนะครับประจำที่แล้วส่งนะครับผู้เล่น3คนแรกลงสู่สนามครับนักกีฬา3คนพร้อมแล้วครับนี่ผู้เล่นของนนทรีวิทยานะครับมาในชุดสีขาวครับส่วนเตมุดมศึกษาน้อม 9A ครับมาในชุดสีเหลืองเลยครับสีขาวคมชั้นลึกสีเหลืองก็คมชั้นลึกครับไม่พูดความทำเพลงครับขึ้นเลยทันทีเอาละครับเริ่มต้นเกมมาก็สนุกแล้วครับใส่กันเลยครับยิงไกล2แต้มไม่ลงเอาละครับลุกขึ้นมาครับยังได้บอลอ้าวลงออกไปซะแล้วแม่สองทีมเล่นเหมือนคุ้นเคยกันมานานครับใส่กันเลยครับเอาละครับนนทรีก็ตอนนี้ลงไปแล้วแม่นำไปแล้ว1แต้มเอาละครับขึ้นไปโดนบล็อกสกัดเอาไว้ได้เอาละต้องออกมาส่งบอลด้านนอกครับนี่แล้วเริ่มเล่นต่อครับโดยมีช็อตคล็อก12วินาทีครับหมายเลข47พงศธรเอาครับลูกอยู่ในมือของนนทรีวิทยาหมายเลข13เศรษฐวุฒิส่งให้เพื่อนโอ้โหสวยงามครับนี่ไม่เกรงศักดิ์ศรีเลยครับหมายเลข78ขึ้นไม่ได้ธนพลไปโอ้ลงไปครับสวยงามนั่นแหละครับเกมการบุกมาอยู่ที่นนทรีครับนนทรีหมายเลขแปดขึ้นนะสมศักดิ์
โอ้สมศักดิ์วิราชไม่ลงโอ้เปลี่ยนมืออย่างรวดเร็วครับไม่ลงไม่ลงก็เสร็จอีกฝ่ายนึงออกมาด้านนอกครับนี่คือเกมกติกาที่เมื่อรีบาวได้แล้วนะครับต้องเอาบอลออกมานอกเขตนะครับนะเพื่อเริ่มเล่นกันต่อนะครับนะครับช็อตคล็อกอยู่ที่12วินาทีกันใหม่ขึ้นไปโดนสกัดเตียมอุดมยังได้บอลโอ้สองคะแนนแน่นอนลูกนี้ตอนนี้นำไปแล้วครับ3ต่อ2ครับชักเริ่มสนุกแล้วเพิ่งแปะผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีครับ2นาทีเองนะครับลูกนี้แม่ลูกไปติดอยู่ด้านข้างตัวเองนะฮะส่งไม่ถนัดครับช็อตคล็อกหมดครับเปลี่ยนข้างนะฮะเปลี่ยนข้างในการที่เข้าทำคะแนนครับเป็นฝ่ายนนทรีวิทยาเปิดครับหมายเลข13ครับเศรษฐวุฒิไม่ส่งใครขึ้นเองเลยครับไม่ลงเปลี่ยนมือมาที่นวมินยิงไกล2คะแนนโอ้ยแม่นยำมากครับผู้เล่นหมายเลข47ครับพงศธรฉาบสุวรรณครับโอ้น้องชัยหน้าได้ยิงลูกโทษครับโดยพายุพัดขันทองครับนี่นักเรียนชั้นม.5ของนนทรีวิทยาครับโอกาสเป็นของนวมินอีกแล้วนะครับแม่ได้ทั้งในทั้งนอกทั้งโยกอ้าวส่งด้านข้างให้เล็ดลอดกันทิปบอลมาได้นะครับนนทรีขึ้นทันทีโอ้ยสุดยอดครับเอาละครับเป็นโอกาสของทีมนวมินบ้างตอนนี้เอาแย่งกันไปมากรรมการเป่านวินเรานี่ให้จำแน่นอนครับแม่ครับเป็นการจำบอลหมายเลข13ครับเศรษฐวุฒิหมายเลข13ของทีมนนทรีครับเป็นมาเป็นฝ่ายส่งแทนนะครับส่งให้เพื่อนขึ้นยิงนาทีแม่ลูกนี้ถ้าลงจะสวยงามมากนวมินหมายเลข47พงศธรโอ้โหเมื่อกี้แกแม่นมากครับแม่ลูกแต่ขึ้นไปวางบอลลูกนี้แม่ไม่คมครับถูกสกัดได้ตัวหมายเลข78แม่ธนพลเกษมจิตครับลูกนี้สวยงามเอาครับตอนนี้6ต่อ4ครับเวลาตอนนี้6นาที21วินาทีช็อตคล็อกครับชัดเขาครับนาวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อม 9A ครับนี่เดี๋ยวส่งให้เพื่อนแม่วิ่งมารับทันพอดีเลยครับลูกนี้สวยงามลงไปแล้วครับไม่น้อยหน้ามาเลขยี่มานี่ครับเอาคืนทันทีโอ้ยพายุพัดขันทองครับเอาคืนน้องอาร์ตเอาคืนทันที47ตอนนี้ว่ายังครับสวนกลับไปมาอย่างรวดเร็วครับบอกแล้วไงครับคู่นี้แม่ดีกี่เท่ากันครับคะแนนที่สะสมมา12คะแนนกับ8คะแนนครับไม่ห่างกันเท่าไหร่นี่ครับไม่ควรตัดสินได้ฝ่ายต่างหากครับพาคินเกลียวสัมพันธ์ครับน้องออฟนะครับจะยิงลูกโทษครั้งเดียวครับเอาละครับแต้มยังนั้นอยู่เพียงแต้มเดียวครับ7ต่อ6วางบอลโอ้ยคันนี้แต้มมันเสมอกันแล้วครับ7เท่าแล้วเดินทางไม่ได้ครึ่งทางครับ5นาทีเอาละครับมาดูทีมแข่งขันคู่นี้ครับเอาละครับสูงยาวเขาดีขึ้นไปไม่ลงครับอื้อ
นนทรีอยู่ปากหลักอยู่ครับทำอะไรไม่ได้ไหนครับนวมินนนทรีโอ้โหเลยอัพลงไปอย่างสวยงามโดยหมายเลข13ครับเศรษฐวุฒิครับอยู่กับพยพัฒน์กรรมการให้ฟาวก่อนผู้เล่นไม้ไปผักทำฟาวครับ78ฟาวครับธนพลเกษมจิตนะเปลี่ยนตัวเลยครับเอาหมายเลข59ภูวิทย์เง่าสวัสดิ์ครับนี่น้องภูครับเด็กม.6ของทีมนวมินครับลงสู่สนามแทนเพื่อนครับเอาละครับแม่คู่นี้สนุกสนานตื่นเต้นอีกแล้วครับ8เท่าครับนัด4นาที34 33วินาทีในเวลาที่เหลือครับเสียดายครับไปเหยียบเส้นซะก่อนนวมินเอาแย่งหันตัวกับผู้เล่นมาเล่น13ได้มาลูกอยู่ในมือนนทรีขึ้นโดนสกัดไว้โอ้โหออกมานอกอีกครั้งหนึ่งครับโดยนวมินเอาละครับเดียวตัวเดียวเอาออกมาโอ้ยชัยฟ้าแม่นยำถูกต้องครับแม่หมายเลข89พาคินเกี่ยวสัมพันธ์ครับน้องออฟครับโอ้โหเอาคืนทันทีไม่ได้ครับครับออฟน้องออฟโยนให้เพื่อนครับแต่ก็ได้ฟาวครับตรงนี้กรรมการให้ยังไงให้ยิงเพิ่มยิงลดโทษ1ครั้งครับโดยหมายเลข59ภูวิทย์เง่าสวัสดิ์ครับน้องภูน้องภูน้องภูลงไม่ลงลงโอ้โอ้11 8แล้วครับต้องเร่งทำอะไรครับนนทรีไม่ลงนนทรีอ้าวขึ้นมาเป็น9ต่อ11นะเวลา3นาทีเศษครับมีเวลาครับโอ้คู่นี้สูสีแน่นอนครับนวมินมันจะหมดเวลากรรมการให้เล่นกันต่อครับตรงนี้89ขึ้นไม่ลงโอ้มาอยู่ในชัยหน้าเอ้าลูกนี้เสร็จผู้เล่นครับน้องอาร์ตครับเดียวครับน้องอาร์ตกับแม่น้องโจ้ไม่ลงโอ้ชิงพื้นให้เพื่อนโดนสกัดได้ครับครับนนทรีต้องเร่งครับถูกปัดออกซะก่อนไม่ปัดออกลูกนี้กำลังเร่งทำแต้มได้มาตอนนี้นะฮะนนทรีนำตามอยู่2แต้มครับเวลาที่เหลือ2นาที43วินาทีกรรมการให้จำบอลครับหลังจากจำบอลแล้วก็คนเปิดคือใครครับนวมินครับโอ้โหคู่นี้น่าจะจบกันที่คะแนนสูสีอย่างแน่นอนครับไม่ได้จบกันที่21แต้มครับแต่จบกันที่นาทีที่สุดท้ายครับหลังจากที่ผ่านมา10นาทีนาทีสุดท้ายใครจะทำแต้มนำเป็นฝ่ายชนะครับก่อนหมดเวลาเอาละครับตอนนี้10ต่อ11ครับโอ้เสียหัวใจแล้วครับเอ้าโอ้โหขอเวลานอกครับขอเวลานอกโดยทีมโอ้โหนวมินทราชินูทิศตีมอุดมศึกษาน้อม 9A ครับบี้กันสูสีกับนนทรีวิทยาคู่นี้สนุกแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาชมให้ได้จนถึงนาทีสุดท้ายนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับคู่นี้โอ้โหรับรองว่าได้บี้กันถึงวินาทีสุดท้ายแน่นอนมาแล้วครับซึ่งนนทรีวิทยานั้นอาทิตย์ที่แล้วก็อยู่อันดับ4ของสาย A นะมี12คะแนนส่วนทีมติมุดมศึกษาน้อม 9A ก็อยู่อันดับ8ครับมี8คะแนนวันนี้ต้องชนะเพื่อเก็บ2แต้มครับทั้ง2ทีมนะครับเอาครับนนทรีในชุดสีขาวหาจังหวะเดียวขึ้นวางไม่ลงลูกกระชากออกโอ้โหเปิดใหม่ครับตอนนี้นนทรีตามอยู่1แต้มครับเล่นเครื่องไม่ลงโอ้ลูกนี้ข้อมือแม่ไม่สะบัดข้อมือเอาครับเห็นช่องเพื่อนแล้วลงด้วยโอ้โหว่าไงครับโอ้เทเบิลลิ่งก่อนโอ้โหเสียดายครับ
ยังบีบหัวใจอยู่ครับบุกเพื่อที่จะตีเสมอตีเสมอสำเร็จครับ11แต้มครับนนทรีตีเสมอโอ้ตีบดมศึกษาน้อม 9A ตัดสินใจยิงไกลไม่ลงโอ้ผู้เล่นนนทรีปล่อยให้ออกครับเอาครับมาเปิดเกมการเล่นต่อในช่วง1นาที16วินาทีฮะเอาแล้วครับเวลาก็บีบมาหมดรถโอ้บีบหัวใจยังเลยเอาแล้วครับนวมินทระชินุทิศอ้าวสองแต้มมาลงนี้โอ้ยห่างไป13ต่อ11โอ้ยโอ้ยเอาแล้วครับได้มา1เพิ่มมา1แต้มเป็น13ต่อ12 50วิกรรมการไม่ให้ฟาวเอาแล้วครับโอกาสชนะหรือเสมอครับโอกาสเป็นยังไงโอกาสของนนทรีอ้าวเปลี่ยนโอกาสเปลี่ยนแล้วครับมาเป็นนวมินโอ้ยห่างกัน1แต้มอย่างนี้แม่บีบหัวใจคนผู้ชมด้วยกันครับเพื่อตีเสมอไม่ลงเพื่อตีเสมอสำเร็จครับ13เท่าเอาแล้วครับ20วินับถอยหลังแล้วครับนับถอยหลัง17 16 2คะแนนโอ้ยยังได้บอลอยู่เอาแล้วครับเอาล่ะ89วินาทีสุดท้ายนนทรีทำได้หรือไม่นนทรีทำได้หรือไม่โอ้ยได้หรือไม่ได้หรือไม่โอ้โหจบเกมการแข่งขันทีมอุดมศึกษาน้อม 9A ชนะนนทรีวิทยาไปในที่สุด14ต่อ13ครับบีบหัวใจผู้ชมเหลือเกินครับโอ้โหนี่คือความสนุกสนานตื่นเต้นของเกมการแข่งขันในคู่ที่2ครับระหว่างทีมนนทรีวิทยากับทีมอุดมศึกษาน้อม 9A ครับแม่มาชมกันต่อครับในการแข่งขันคู่ต่อไปครับเอาละครับสำหรับเกมการแข่งขันนะครับก็คือว่าทีมอุดมน้อม9ครับเอชนะนนทรีวิทยาไปอย่างสูสีครับ14ต่อ13ครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมเกมการแข่งขันคมชั้นลึก3 on 3 Basketball League ทางช่องนาว26ได้ทุกวันอังคารและวันพุธครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปและวันนี้การถ่ายทอดสดการแข่งขันคมชั้นลึก3 on 3 Basketball Leagueหมดลงแล้วครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ